ดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของบุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทาง Facebook ของบุญนิวส์นะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีข่าวสารงานบุญแล้วก็กิจกรรมดีๆทางพระพุทธศาสนามานำเสนอกันเช่นเคยค่ะไปกันที่ข่าวแรกค่ะทางด้านกองมหาธรรมกายเจดีย์สำนักสาธารณูปการวัดพระธรรมกายค่ะได้จัดงานวันอนุโมทนาอาสาสมัครโครงการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธค่ะกว่าที่วัดพระธรรมกายจะสร้างศาสนสถานในพื้นที่1ล้านตารางเมตรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและการดูแลรักษาก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันในวันนี้ค่ะทีมข่าวบุญนิวพาทุกท่านมาร่วมอนุโมทนากับอาสาสมัครโครงการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธในสังกัดกองมหาธรรมกายเจดีย์สำนักสาธารณูปการด้วยอานิสงส์จากความทุ่มเทเสียสละของทุกท่านในวันนี้ทางสำนักสาธารณูปการจึงได้จัดงานวันอนุโมทนาบุญพร้อมทั้งมอบพระของขวัญให้แก่สาธุชนผู้มีจิตอาสาและได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์มอบพระของขวัญให้ในครั้งนี้โดยแบ่งรางวัลออกเป็น3ประเภทด้วยกันคือประเภทที่1มอบให้แก่ผู้ที่มารับบุญขัดลานธรรมจำนวน24ถึง28ครั้งประเภทที่2มารับบุญขัดลานธรรมจำนวน30ถึง35ครั้งและประเภทที่3มารับบุญขัดลานธรรมจำนวน39ถึง43ครั้งนอกจากนี้ยังมอบพระของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่สาธุชนที่มีสถิติการรับบุญสูงสุด4อันดับแรกโดยอันดับที่1ได้แก่กัลยาณมิตรบุญยงประสานสุขเจริญรับบุญ72ครั้งอันดับที่2ได้แก่กัลยาณมิตรปิยพรธนทรัพย์อนันต์รับบุญ59ครั้งอันดับที่3ได้แก่กัลยาณมิตรชมพูนุชทองแสงรับบุญ52ครั้งและอันดับที่4ได้แก่กัลยาณมิตรชมนิสาวีระเดชาพลรับบุญ47ครั้งนอกจากนี้นะคะนอกจากจะได้รับพระของขวัญอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วการได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่านั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มพูนกำลังใจในการสร้างความดีและยังทำให้เราได้ข้อคิดในการตอกย้ำที่จะสร้างบารมีในเส้นทางนี้ต่อไปอย่างไม่หวั่นไหวซึ่งวันนี้เราได้นำโอวาทของท่านประธานสงฆ์ในบางส่วนบางตอนมาให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้รับฟังเช่นกันค่ะซึ่งท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวว่าการสร้างบารมีของพวกเราต้องทำเป็นทีมเป็นหมู่คณะใหญ่พื้นที่1ล้านตารางเมตรนี้เป็นที่รวมคนมาประกอบความดีเป็นภาพที่งดงามทุกครั้งเมื่อเราได้เห็นผ้ากาสาวพัดเต็มลานธรรมหรือมีผ้าสีขาวเต็มลานธรรมหรือมีเด็กๆ เยาวชนของเราเต็มลานธรรมเป็นภาพที่มนุษย์และเทวาทั้งหลายต่างสรรเสริญและคนที่เกิดมาแล้วรู้เป้าหมายชีวิตนั้นมีจำนวนน้อยคนที่รู้ว่าเป้าหมายชีวิตอยู่ที่ไหนถือว่าเป็นคนที่มีโชคยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเสียอีกเพราะว่าถ้าเรารู้เป้าหมายชีวิตและแน่วแน่มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานแล้วชีวิตของเราจะไม่เสียเวลาไปในเรื่องต่างๆที่ไร้สาระและเป็นอันตรายต่อชีวิตค่ะและทางวัดพระธรรมกายค่ะได้เปิดสวนมะลิแลนด์บนพื้นที่14ไร่นะคะเพื่อให้สาธุชนได้มาร่วมกันตัดดอกเบญจทรัพย์ใช้ในกิจกรรมธรรมยาตราค่ะสวนมะลิแลนด์ในพื้นที่14ไร่นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใช้ปลูกต้นเบญจทรัพย์โดยสาธุชนได้ร่วมกันปลูกไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2560ที่ผ่านมารวมเวลาแล้วกว่า3เดือนนับจากวันที่เริ่มปลูกจนถึงวันนี้ต้นเบญจทรัพย์เหล่านั้นได้ผลิดอกงดงามหลากสีสันทั้งสีขาวสีส้มสีเหลืองสีแดงสีชมพูและสีม่วงชูช่องดงามตระการตาให้สาธุชนได้เห็นจนต้องยิ้มรับขวัญดอกไม้ที่ผลิบานใหม่เหล่านั้นเนื่องด้วยสาธุชนส่วนมากได้มาปลูกด้วยตนเองทั้งมาร่วมดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยจนผลิดอกงดงามเรียกได้ว่าบุญทั้งหลายได้เกิดขึ้นอย่างตลอดต่อเนื่องทั้งก่อนทำกำลังทำและหลังทำซึ่งเมื่อได้ระลึกนึกถึงก็จะยิ่งปลื้มปิติทับทวีบุญนับไม่ถ้วนเพราะต้นเบญจทรัพย์ที่ทุกท่านได้ปลูกจะไปบังเกิดเป็นภาพแห่งมหากุศลด้วยกลีบดอกเบญจทรัพย์เหล่านี้จะได้สยายกลีบดอกที่สวยงามต้อนรับพระธรรมยาตราในเส้นทางพระผู้ปราบมารดังเช่นในสมัยพุทธกาลที่พุทธศาสนิกชนได้นำดอกไม้หลากชนิดหลากสีสันมาบูชาพระรัตนตรัยแม้ในยุคปัจจุบันค่ะชาวพุทธก็นิยมนำดอกไม้ที่มีความหมายดีๆไปบูชาพระรัตนตรัยอยู่ไม่เคยขาด
ดยมีพระประธานเป็นองค์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระธรรมที่ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ต่างๆและมีพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไว้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของชาวพุทธทั้งหลายในปัจจุบันดังเช่นพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญที่ศิษยานุศิษย์ทั่วโลกให้ความเคารพบูชาและยกย่องว่าครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมธรรมยาตราตามเส้นทางพระผู้ปราบมารในวันที่2ถึง31มีนาคมนี้เพื่อศึกษาถึงคำสอนและปฏิปทาจนรู้แจ้งและนำมาสอนตนเองให้ได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ที่ได้ชื่อว่าครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายไปกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าประจำเดือนกุมภาพันธ์เพื่อสร้างทุกสิ่งค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรก่อนที่คณะเจ้าภาพแขกผู้มีเกียรติและสาธุชนจะได้ตั้งขบวนผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นพระครูสมุทานินบุญยนันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรอัจจิมาทีฆวาทินและกัลยาณมิตรอาพันชนิดเลิศพิทักษ์ธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งน้อมนำผ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมโดยมีกัลยาณมิตรธนารมธนัตพัทรดาและกัลยาณมิตรสตรีรัตน์ปัทมาลัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายทางด้านกัลยาณมิตรอุบลบุญมานำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นคณะประธานและสาธุชนได้ร่วมกันถวายต้นผ้าป่าพร้อมทั้งปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้มอบพระของขวัญแก่คณะประธานผ้าป่าทั้ง6คณะด้วยต่อมากัลยาณมิตรอภิเชษมดแสงและกัลยาณมิตรสมบูรณ์เขตสุภโชติกุลได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธารามแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมศีลธรรมให้แก่เยาวชนประชาชนรวมทั้งหน่วยงานต่างๆในจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ค่ะยังใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมพระภิกษุสามเณรในโครงการต่างๆเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารวมทั้งสร้างเยาวชนคนเก่งและดีซึ่งจะเป็นผู้ที่รักษาพระพุทธศาสนาสืบไปค่ะก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญกับทางศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธารามด้วยนะคะที่ได้จัดกิจกรรมงานบุญให้พวกเราได้มีโอกาสไปสั่งสมบุญกันและวันนี้ค่ะทีมข่าวบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของกัลยาณมิตรอัจจิมาทีฆวาทินท่านประธานผ้าป่าได้กล่าวถึงความปลื้มปิติและประทับใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ไปติดตามค่ะรู้สึกว่าปลื้มมากๆค่ะไม่คิดว่าจะมีวันนี้ได้เพราะว่าได้รับความร่วมแรงร่วมใจนะคะทุกอย่างเลยทั้งการเตรียมสถานที่เราก็เตรียมกันเองนะคะแล้วก็ท่านเจ้าภาพทุกท่านเนี่ยก็มาช่วยกันเต็มที่เลยนะคะคือทางศูนย์ของเรานะคะก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะคะเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยท่านก็สร้างกันเองทำกันเองแล้วก็มีโยมที่มาช่วยกันก็เลยอยากจะให้แวะมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาช่วยกันสร้างที่นี่นะคะพัฒนาที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์ที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมคือที่นี่เนี่ยจะสงบแล้วก็เหมาะกับการทำใจอยู่ใจนิ่งมากๆค่ะไปกันที่จังหวัดนครราชสีมานะคะได้จัดสัมมนาเตรียมแผนงานโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่6รักบวรรักศีล5ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาบูชนียาจารย์เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาประจำปี2561ค่ะเมื่อวันพุธที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครราชสีมาทั้ง3เขตได้นำคณะสงฆ์เจ้าหน้าที่และกัลยาณมิตรจากทั้ง32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติธรรมณบ้านสวนทองรีสอร์ทอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและร่วมหารือเตรียมแผนงานโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่6รักบวรรักศีล5ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาประจำปี2561โดยภายในงานพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกล่าวเปิดงานและนำปฏิบัติธรรมในโอกาสนี้ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีด้วยการถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์
ส่วนพักบ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครราชสีมาทั้ง3เขตจะได้นำเสนอผลการดำเนินงานตลอด1ปีที่ผ่านมาซึ่งแต่ละเขตก็มีผลงานที่โดดเด่นในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นโครงการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทโครงการบรรพชาสามเณรโครงการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรตลอดจนโครงการฟื้นฟูศีลธรรมต่างๆจากนั้นเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางเพื่อให้ทีมงานได้รับทราบนโยบายร่วมกันโดยเฉพาะโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่6รักบวรรักศีล5ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาประจำปี2561ซึ่งได้มีการวางแผนดำเนินงานและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละเขตสำหรับกิจกรรมสัมมนาปฏิบัติธรรมโซนนครราชสีมาได้จัดขึ้นเป็นประจำตามวาระเพื่อรายงานผลการดำเนินงานแต่ละเขตอีกทั้งยังเป็นการหล่อหลอมรวมใจคณะทำงานให้มีความรักสมัครสมานสามัคคีตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรผู้นำบุญผู้นำแสงสว่างไปสู่ใจชาวโลกต่อไปค่ะทางด้านเจ้าคณะใหญ่หนกลางค่ะเป็นประธานปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปี2561ค่ะสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปี2561โดยมีนายณรงค์ทรงอารมณ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมคณะผู้บริหารถวายการต้อนรับณอาคารราชวิริยาลังการวัดไร่ขิงพระอารามหลวงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมและในโอกาสนี้สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาว่าขอฝากทำสี่ข้อจากวัตกะปริตไว้เป็นแนวทางในการทำงานให้สำเร็จคือศีลคุโนสัจจังโสใจยะอนุทยาอธิบายโดยย่อว่า 1. ศีลคุโนหมายถึงความเชื่อมั่นในคุณแห่งศีลทุกท่านต้องเป็นต้นแบบของการเชื่อมั่นในคุณแห่งศีลด้วยการรักษาศีลให้เป็นต้นแบบที่งดงามแก่ประชาชน2. สัจจังหมายถึงความจริงใจขอให้ทุกท่านมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายโดยไม่ย่อท้อ 3. โสใจยะหมายถึงความสะอาดคือขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้สะอาดกายสะอาดวาจาและสะอาดใจและ 4. อนุทยาหมายถึงความเอ็นดูเอื้อเฟื้อคือทุกท่านจงเป็นผู้มีจิตใจอันงดงามมีใจกว้างให้โอกาสผู้น้อยได้สร้างงานและสนับสนุนคุ้มครองให้เขาทำงานได้ตามสมควรแก่งานคุณธรรมทั้ง4ประการนี้มีอนุภาพสามารถคุ้มครองป้องกันภัยได้และขอให้เราน้อมนำคุณธรรมทั้ง4ประการมาปฏิบัติในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เชื่อแน่ว่าย่อมได้รับอนุภาพความปลอดภัยและความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันไปกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะได้จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพันยะและการประกวดบรรยายธรรมประจำปี2561ค่ะนายวรพจน์แววสิงห์งามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพันยะและการประกวดบรรยายธรรมประจำปี2561ระดับจังหวัดโดยมีนายบรรทูลอิ่มสุขศรีวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยนักเรียนคณะครูอาจารย์เข้าร่วมณวัดมหาธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งนายบรรทูลอิ่มสุขศรีวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่ากรรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้จังหวัดเพชรบูรณ์จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพันยะและประกวดบรรยายธรรมระดับภาคจังหวัดประจำปี2561เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดไปเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคคณะสงฆ์4ภาคได้แก่จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้สวดมนต์ไหว้พระได้รับการพัฒนาการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะในรูปแบบที่ถูกต้องและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ฝึกการพูดต่อที่ประชุมฝึกปฏิบัติมารยาทไทยผ่านการบรรยายธรรมและน้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันสำหรับการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะแบ่งออกเป็น2ระดับคือระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาโดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด20ทีมจำนวน140คนประกอบด้วยระดับประถมศึกษา12ทีมและระดับมัธยมศึกษา8ทีมซึ่งจะคัดเลือกในระดับจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์ค่ะมีภาพข่าวกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศหมายคุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็อนุโมทนาบุญกันนะคะส่วนจะเป็นกิจกรรมงานบุญอะไรเราไปติดตามได้จากคุณณัชชาทิพย์ฉากฉลักในช่วงของ World News ค่ะสำหรับช่วง World News ในวันนี้นะคะเรามีภาพบรรยากาศงานบุญมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลและวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะส่วนจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีถวายกีฬานเพศาสตร์สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูภาวนาวิเทศท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่คุณคริสตอฟบัสฮิวเบอร์โดยมีกาลยานมิตรอรพันธ์กาดีพีเป็นประธานจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลิมิตอรพันธ์กาดีพีและกาลิมิตสัสิธรเบสเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกีฬานเพศาสตร์โดยมีกาลิมิตถนอมศรีเดวิสและกาลิมิตกิจจาล่มโพเงินเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมนำเครื่องไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้ธรรมะโดยมีใจความว่าเมื่อถึงคราวที่หมดอายุไขไม่มีสิ่งใดเป็นนิมิตหมายบอกให้รู้เลยร่างกายก็เหมือนเรือนที่ไฟกำลังไหม้เสื่อมไปทุกขณะให้รีบเร่งทำความดีอย่าเบื่อหน่ายในการสร้างบุญบารมีเลยทานศีลภาวนาสวดมนต์สิ่งใดที่เราทำได้ก่อนให้รีบทำและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้านวัดพระธรรมกายบอสตันได้ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนอร์ธอีสเทิร์นจำนวน13ท่านโดยในช่วงเช้าได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัสหารเป็นสังฆทานและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยโดยมีคุณพัชจาก Meditation Class มาร่วมเป็นอาสาสมัครรับลงทะเบียนและต้อนรับซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นส่วนช่วงบ่ายทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมเป่าฟองสบู่โดยมีกัลยาณมิตรเพ็ญประภาเดชะนำทำกิจกรรมเพื่อให้ทุกท่านเกิดความเข้าใจเรื่องสมาธิมากขึ้นจากนั้นพระอาจารย์อนวัฒน์ธีระสุโขได้เมตตาแนะนำหลักการทำสมาธิเบื้องต้นพร้อมทั้งได้นำนั่งสมาธิซึ่งนักศึกษาล้วนมีความสุขและผ่อนคลายจากการทำสมาธินอกจากนี้ทุกคนยังประทับใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมณวัดพระธรรมกายบอสตันและเห็นประโยชน์ของสมาธิโดยมีความตั้งใจจะนั่งสมาธิต่อไปในชีวิตประจำวันและถ้ามีโอกาสอยากมาร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายบอสตันอีกด้วยค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับวัดพระธรรมกายบอสตันและวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ส่งมอบภาพดีๆเหล่านี้มาให้เราได้รับชมกันค่ะซึ่งส่วนต่างๆนะคะก็สามารถส่งภาพกิจกรรมดีๆเหล่านี้มาได้โดยเราจะเป็นสื่อกลางในการส่งมอบภาพดีๆเหล่านี้มาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันปริชาติแซ่เฮพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะบุญประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญเชื่อมสายสัมพันธ์พระพุทธศาสนาระหว่างประเทศเพื่อนบ้านไทยเมียนมา
บุญตักบาตรพระทั้งเมืองเมียวดีจำนวน 3,000 กว่ารูปขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระทั้งเมืองเมียวดีในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลาไทย 6:30 นณพระเจดีย์ทองใหญ่ใจกลางเมืองเมียวดีประเทศเมียนมาสอบถามรายละเอียดได้ทุกวันอาทิตย์เสาร์ M13 และวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่วิหารคด32ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นโทรศัพท์สอบถามได้ที่093-221-9829 080-022-9771 096-287-8196มหาบุญใหญ่บุญประวัติศาสตร์ที่ทุกคนไม่ควรพลาด